สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ด้วยนะฮะนะครับขอบคุณก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับยอดซับนะฮะตอนนี้สี่พันกว่าแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะครบ5 0 0 0ัพซับแน่นอนซึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะมีคนสนใจนะติดตามผมถึงขนาดแบบว่า4 5 0 0 0เลยเนาะยังไงนะครับใครเข้ามาก็ อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับจริงๆวันนี้นะต้องต้องบอกก่อนจริงๆวันนี้นะครับกะว่าจะอยู่บ้านแบบยาวเลยนะโควิดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่แบบไปไหนมาไหนลําบากนะครับก็มีลูกค้านะครับช,ช,ช่วงเช้าเช้าเลยนะมีลูกค้าติดต่อนะครับมาว่าต้องการจะปล่อยพระนะครับกรมตารวจ80ปีก็หลายองค์เลยนะครับ ผมว่าจะเอาอยัางไงดีเออจะออกไปไหมก็สุดท้ายนะตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวขอไปดูพระและกันนะครับก็เตรียมตัวนะก็ไปเช่าได้มาเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณสักห้าหกองนะครับนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพระนะครับก็ขออนุญาตนะอรไบเข้าตานะขออนุญาตนะครับไลน์นี้จะแบบว่าปล่อยกันยาวๆเลยนะครับ นะช่วงนี้นะครับมีคนติดต่อผมนะมาขายเหล้าบ้างขายวายบ้างค่อนข้างเยอะนะครับมีเคสที่แบบว่าส่งวายตัวแพงๆมาก็มีนะแต่ผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้ฟังอีกทีหนึงนะฮะสำหรับวายนะครับบางตัวเนี่ยนะครับเรานะทางเพจหรือทางช่องเนี่ยไม่ได้รับราคาในลักษณะที่เป็นราคาแพงนะครับเสมือนว่าผมไปเดินห้างก็สามารถซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ย ผมก็จะมีราคาที่เป็นตายตัวนะครับของทางช่องว่าเราจะรับที่ราคาเท่าไหร่สมมุติพวกวายนะครับตลาดอาจจะขาย20,000นนะครับนะผมอาจจะรับซื้อแค่หมื่นหมื่นนิดๆประมาณนี้ยังไงก็ไม่ถึงแบบ20,000ือยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้เข้าใจนิดนึงนะฮะร,ราคาวายนะครับบางตัวเท่านั้นที่ราคาสูงอย่างเช่นอ,อ,อะไรอะเปต้สอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนั้นท่านอาจจะซื้อให้หลักหมื่นนะครับตอนนี้ถ้ามันเก่าเลยเนี่ยราคามันก็หลายๆห,หมื่นนะครับแต่ไม่ได้ขนาดแบบว่าเวอร์วังนะฮะเมืองนอกขายแสนหนึง่งเรารับซื้อแสนหนึง่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็บอกให้เข้าใจนิดนึงนะครับก็ใครที่อยากจะขายวายก็เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะส่วนเล่านะครับเล้าเรียนซี่มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเรียนซี่เนี่ยตัวเก่าที่ผมบอกว่าเป็นเรียนซี่อังุนเนี่ย ประมาณปีสี่หกลงไปเนี่ยนะครับมันทําด้วยอง่นจริงไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่นะครับเราก็ถามอีกว่าเรียนซี่ที่เป็นตัวใหม่เนี่ยนะครับเขาทาด้วยองุ่นไหมผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ได้อยู่บริษัทที่เขาผลิตเล่ารีนะดังนั้นผมตอบไม่ได้ส่วนใครจะบอกว่าเรียนซี่ผลิตด้วยองุ่นทุกขวดก็แล้วแต่คุณแค่นั้นเองแต่เพียงแค่ว่าที่ผมรับเรียนซี่ปีสี่หกลงไปนะเพราะว่าเป็นปี นะครับที่มีราคาแล้วเขาเล่นหากันแค่นั้นเองในหมู่นักสะสมต้องบอกนะครับส่วนลักษณะที่คุณจะนําไปดื่มเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเหล้าเก่าบางทีคนก็ชอบดื่มบางคนก็เอาไปสะสมนะครับเป็นเรื่องราวเป็นประวัติทําให้เขานึกถึงอดีตนะสิ่งที่เขาเคยผ่านมาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่านะครับผมไม่ จะบอกว่าผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าเ e รียนซี่ผลิตด้วยองุ่นทุกขวดไหมหรือไม่ผลิตเก่าผลิตองุ่นนับใหม่ไม่ผลิตอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่าผมรับซื้อก็เป็นซีปีสี่หกลงไปหรือปีใหม่ไหนเอ้ไม่ใช่ใหม่หปีใหม่หน่อยก็ได้นะครับสิบปีลงไปก็มีราคานะครับแพงกว่าตัวปัจจุบันแน่นอนนับแต่ไม่ได้แพงแบบเวอร์วังนะครับโอเคก็ อธิบายในคลิปนี้ให้พอเข้าใจนะครับจริงๆไม่มีอะไรนะก็อยากจะอธิบายบางทีหลายคนไม่เข้าใจนะครับคุณอาจจะผลิตด้วยเงินทุกขวดอันนั้นก็สุดแล้วแต่เลยนะคุณก็ซื้อขายกันเองนะครับเรื่องของคุณนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้าวันนี้จริงๆที่อุตส่าห์นะครับยังคุยกับผมก่อนนะครับแล้วก็ให้ผมได้ดูพระก่อน นะครับแล้วก็ขายผมนะครับขอคูณจริงๆนะครับมีหลายท่านนะก็ก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักวัน2วันผมก็ไปดูพระก่อนเหมือนกันที่แถวโซนอ,อะไรอะโซนปทุมนะครับก็ไปดูแต่ก็ไม่ได้ซื้อขายกันเพราะว่าพระอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่ผมต้องการแล้วก็นะครับลูกค้าอาจจะเรียกราคาสูงไปนิดนึงนะครับก็ไม่สามารถซื้อได้ ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคก็มาดูวันนี้แล้วกันวันนี้โชคดีมากนะครับสำหรับ f c หรือใครก็ตามนะที่เข้ามาวันนี้มิวพระค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ของวงการเลยสําหรับพระที่ในระดับระดับที่แบบว่าผิวสวยนะครับมีเส้นคอด้วยนะครับแล้วก็จะให้ดูในลักษณะที่ผมบอกว่าผิวลุง้งแล้วก็ผิวเดิมนะครับ เดิมไม่พอนะผิวลุง้งแล้วก็ผิวสวยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณมาดูเลยนะครพระชุดนี้ทั้งหมดนะที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นพระผิวเดิมผิวลุง้งแล้วก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ผ่านการสัมผัสนะครับหรือโดนอากาศน้อยมากนะครับพระเนี่ยผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับพระเนี่ยโดยอ่าเดี๋ยวผมอันนี้พระนะครับโดยเฉพาะเนี่ยกรมตํารวจ80ปีนะครับการโดนอากาศ นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าโดนอากาศในลักษณะที่โดนน้อยๆน,นะครับค่อยๆโดนนะครับไม่ได้เปิดอ้ากล่องแบบรับอากาศเต็มที่นะครับพระจะค่อนข้างอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่สวยผิวลุง้งก็ผิวเดิมลักษณะแบบผมจะบอกไงดีลักษณะแบบผิวเดิมอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับไม่โดนสัมผัสนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะ คุณบอกว่าเก็บพระคุณดีแต่พระคุณโดนอากาศแบบเอาง,ง่ายๆนะผมยกตัวอ,อย่างกรมตำรวจถ้าโดนอากาศประมาณสัก2%ค่อยๆโดนอาจจะโดนสักมาสัก20ปีเทียบกับพระที่โดนอากาศแบบ100%ซนะครับ100%อย่างเช่นเปิดกล่องแบบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเปิดทิ้งไว้นะครับแน่นอนนะสภาพพระจะค่อนข้างต่างกว่ากันเยอะเพราะว่าหนึ่งนะครับ ฝุ่นจะลงไปกับสองอากาศก็ไปทำเ,เขาเรียกอะไรทำให้ลักษณะพระหรือว่าผิวพระเนี่ยนะครับค่อนข้างที่ะบางทีอาจจะดำจนเกินไปแต่ถ้าอยู่ในกล่องอากาศค่อยๆผ่านเข้าไปโดนบ้างเล็กๆน้อยๆนะพระจะค่อนข้างสวยอันนี้คือจากประสบการณ์นะครที่ผมเจอมาแล้วก็ได้จับพระได้เห็นพระค่อนข้างเยอะนะครับก็เนี่ยเป็นอย่างนี้นะจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโอเค นะครับก็เดี๋ยวยให้ดูนะครับดูตามหม่อมเลยแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะจริงๆต้องระวังบางทีใจผมก็ไม่ค่อยอยากมาทําคลิปนะครับเพราะว่าผมกลัวตกนะครับแล้วก็ไม่อยากสัมผัสเอาเป็นว่านะครับหลายท่านนะที่เป็นเอฟซีผมติดตามผมนะฮะนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตํารวจเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์จริงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นพ่นายก่อนแล้วกัน น,นี่นะลักษณะบางทีนะครับถ้าคุณจับพ้าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคุณก็เอาผ้าหรือไม่ต้่เอาผ้าเอากะนาทิชชู่นะครับประกบอยตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็คว้ามกล่องนะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะได้พ้ามาคุณอาจจะใช้มือสัมผัสนะครับก็ได้แต่มือคุณเนี่ยต้องค่อนข้างแห้งนะครับไม่ได้ชื้นนะฮะนี่คุณก็จับนะฮะวิธีการจับที่ค่อนข้างที่โอเคก็คือจับบริเวณด้านบน นะครับให้สัมผัสเนื้อพราะาน้อยมากที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดพูดผิดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยผมกลัวตกไม่ใช่อะไรครับผมเลยพยายามไม่ค่อยอยากมาทําคลิปนี่นี่ฮะเห็นไหมครับเนี่นี่แบบนี้นะครับผิวค่อนข้างเดิมเพราะว่าผิวเดิมเนี่ยก็คือลักษณะจะค่อนข้างเรียบแล้วก็เอ,อผมจะบอกอยังไงโทนพระจะลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกนะครับทุกส่วนของพระเลยเห็นไหมฮะ จะมีความความนวลนะผมจะพูดยังไงดีนะฮะความนวลขององพระเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมผิวจะค่อนข้างนวลนะครับนี่นะครับผมแรงแสงนิดนึงอ่านี่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือเป็นผิวที่ค่อนข้างเดิมแล้วก็อยู่ในกล่องที่ค่อนข้างดีนะครับนี่ให้ดูนะครับแบบนี้นะครับองค์นี้ก็จะมีลุ้งนิดนิดนะครับนี่แล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ย บางคนเขาเล่นลักษณะแบบว่านิ้วทะลุนะครับนี่ผมให้ดูการดูนิ้วทะลุก็ค,คือคุณดูจากตรงนี้อ,อืไม่ชัดเอกนะครับคุณดูบริเวณล่องของนิ้วนะก็ตรงตัวเลยนะครับถ้าสามารถมองผ่านก็ไปได้เนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็นิ้วทะลุมีช่องห่าระหว่างนิ้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกนิ้วทะลุกันนะครับนี่เห็นไหมแค่นั้นเอง นะครับถ้านิ้วไม่รู้ก็คือมองไม่เห็นด้านในแค่นั้นเองคะค่คนข้างง่ายมากนะครับแต่วิธีการเลือกพระก,ก็คือคุณเลือกพระผิวเดิมแล้วก็พระแท้สภาพสวยแค่นั้นเองแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้นะครับข้าราชการตํารวจนะอาจจะเพิ่งเรียนจบมานะครับนะบรรจุสักที่หนึ่งอยากได้พระไว้ใช้นะผมก็แนะนำว่าถ้าคุณไม่เอาไปโชว์นะครับอยากจะมีพระ องค์แรกก่อนนะครับสำหรับการใช้ก็เลือกพระลักษณะที่เป็นผิวเดิมนะครับแล้วก็เอามาแขวนใช้หรือจะไม่ต้องแพงมากนะครับหรือไม่สวยมากก็ได้คุณก็เอามาขึ้นคอแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าโอเคเกิดชื่นชอบนะครับรุ่นนี้ขึ้นมาคุณก็ไปหาซื้อพระที่สวยนะครับเก็บไว้นะเป็นเขาเรียกว,ว่า เป็นสมบัติของคุณนะครับเป็นสินทรัพย์ของคุณเก็บไว้มีราคานะครับแล้วก็อนาคตราคาอาจจะขึ้นนะครับแค่นั้นเองแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ลงแบบลงเยอะนะพระก็ลงบ้างขึ้นบ้างตามสภาพเศรษฐกิจนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างองค์นี้จริงพระเนี่ยค่อนข้างสวยดูยองค์เลยผมก็จริงไม่ค่อยอยากจะจับเท่าไหร่นะก็ นะครับขออภัยนิดนึงนะครับนี่นะครับที่จับเนี่ยไม่ให้เครร์เคิกินเขินไม่เคยจับพระไม่ใช่นะครับผมก็ต้องระวังระวังทั้งผิวพระแล้วก็ระวังแบบเออจะตกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอืม โอเคนะครับก็บางทีผมกังวลไม่ใช่อะไรฮะกังวลว่าเดี๋ยวเผื่อพระจะตกแค่นั้นเองเพราะว่าพระค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างเดิมมากนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอาจจะดำๆนิดนึงนะฮะบ,บางคนเนี่ยนะครับบางท่านนะครับ จะเข้าใจว่ากรมตํารวจเนี่ยจะต้องผิวขาวสวยจั้วเลยบางทีไม่ใช่นะหลายคนที่เขาเล่นกันนะครับก็จะนิยมผิวพระที่เป็นลักษณะแบบอถ้าคุณเห็นไม่เคยเล่นพระอาจจะบอกว่าผิวพระดานะครับแต่ความดํามันจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะดำแบบอย่างนี้ฮะจะมีสีขาวแทรกขึ้นมาแบบนี้คือสวยแต่ถ้าดําแบบดําเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สวยมีหลายแบบนะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับคุณก็ดูในคลิปผมคลิปเนี้ย ก็จําไปได้เลยว่าถ้าแบบนี้คือสวยนะครับนี่นะครับผิวแบบเนี้แต่ค่อนข้างสวยเห็นไหมครับนี่แบบเนี้ยนี่นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะครับในวงการเขาจะลักษณะแบบว่าด้านหน้านะครับเป็นลุ้งนะครับด้านหลังจะต้องขาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหลังโดนอากาศน้อยนะครับ นะฮะก็เลยจะเป็นสีขาวบางทีก็จะเป็นสีน้ำตาลก็มีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งองค์เดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับอาจจะไม่ให้ดูให้ทุกองค์นะครับก็หยิบเฉพาะบางองค์อย่างเงี้ยนะครับอย่างเนี้ยนะครับในวงการเขาจะเรียกว่าลุงไข่นะครับลุงไข่ก็คือเห็นไหมด้านด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวลักษณะเหมือนไข่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล้อมด้วยลุงสีเขียว องค์นี้ก็ค่อนข้างจะนิยมแล้วก็นิยมในลักษณะของสีผิวนะครับนะฮะแต่พิมพ์นิยมจริงจะต้องเป็นคอสามเส้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมหาอยู่แล้วก็ต้องการนะครับลักษณะพระที่เดิมสวยนะครับผิวลุ้งนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะบางคนไม่เข้าใจนะครับนะฮะ อ่ะองนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับต้องบอกว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับครบเลยนะครับนี่องน์นี้นี่นะครับเห็นไหมผิวลุ้งไข่นะครับคอชัด3สามเส้นนะครับนี่ให้ดูนะครับอ๋อซูมอยู่นะนี่มใหไม่ดูเห็นไหมนี่เห็นไหมครับคอชัด3สามเส้นนะครับ นี่ขาจสามเส้นไม่มีขาดแล้วก็ผิวลุง้งนี่เห็นไหมครนี่ที่ผมหาอยู่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมถ้าคุณมองอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เห็นว่าพระแบบเฮ้ยสวยเห็นไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคุณส่องกล้องนะครับแล้วลุ้งเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับคุณจะคุณจะเห็นองค์จริงเลยว่าองค์จริงเนี่ยค่อนข้างสวยมากกล้องเป็นอะไรเนะี่ย อ่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ที่ผมต้องการแล้วก็หาอยู่นะครับใครมีนะครับสามารถนำมาปล่อยผมได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกองค์เนี่ยผมเช่ามาครึ่งแสนนะครับนะฮะชุดนี้นี่คือราคาครึ่งแสนนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเกินด้วยนะครับนะฮะเกินค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกินขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะฮะใครที่มีนะครับสามารถนํามาปล่อยผมได้นะครับชุดนี้ผมเช่ามานะครับครึ่งแสนเลยกกว่าด้วยนะครับนะฮะครึ่งแสนกกว่าเลยนะฮะนี่นะครับชุดนี้นะครับ นะครับเช่ามานะครับราคาหลายตังค์นะครับหลายตังค์ก็ต้องขอบคุณนะครับ f c จริงๆนะครับที่จะบอกว่าไงต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้จริงๆนะที่อุตส่าห์แบบว่าที่อุตส่าห์นะครับรักษาคำพูดว่าให้ผมดูก่อนนะครับถ้าโอเคนะครับคุณมาร์กไม่เอาก็เดี๋ยวให้ท่านต่อไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับ นะก็นะครับถือว่านะับได้เจอคนที่แบบว่าเข้าใจนะในแง่ของการที่แบบแบ่งปันพระระหว่างกันนะครับผมย้ําเสมอเลยว่านะถ้าคุณนะครับอยากปล่อยพระจริงๆอ่ะนะฮะผมคุยนะครับกับลูกค้าไม่เยอะหรอกนะครับไม่กี่คําแต่ถ้าไปดูพระเมื่อไหร่แล้วเราใช้เวลาระดับแบบ30นาทีชั่วโมงหนึ่ง ก็ยังจบราคาไม่ได้แสดงว่าอย่างนี้นะครับลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากขายจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมโชคดีมากที่ลูกค้าท่านนี้อยากขายจริงจริงๆอะ่ะผมเห็นพระผมแทบจะไม่ต้องดูเลยนะครับถ้าคนตามคลิปผมคลิปน่าจะนานแล้วเนาะที่ผมไปเช่าทองคำา78 0,000หนมะื่นเนี่ยผมดูแทบจะไม่ถึง1นาทีเลยนะผมก็ซื้อแล้วนะครับมันก็มี2เหตุผลหนึ่งผม สามารถนะครับเช็คพระนะครับได้ค่อนข้างเร็วกับสองลูกค้าเขาอยากขายนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าเขาอยากขายเนี่ยจะค่อนข้างคุยระหว่างกันง่ายนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยคุยยากนะครับส่วนมากผมบอกเลยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เช่ากันนะครับก็เป็นสไตล์ของลูกค้านะครับหลากหลายกันไปนะครับผมถึงบอกว่าถ้าคุณอยากปล่อยพระขอให้คุณ จะเรียกว่าไงเตรียมใจที่จะต้องปลอยพระนะครับแล้วนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบนะครับการคุยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าห่วงพระนะครับคุณก็เก็บไว้นั่นแหละนะครับไม่ต้องขายนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ซื้อขายกันนะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกคนนะครับใครที่เข้ามาพยายามศึกษานะครับพระด้วยหรือว่าโอเคคุณแม็กคุณแม็กมาเลยมาดูเลย ผมอยากขายคุณแม็กตีมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพิจารณานะครับจะซื้อ,อ,อถ้าราคาแพงไปเ,เขาเรียกอะไรถ้าราคาต่ำไปก็ขอเพิ่มนะครับถ้าราคาสูงไปผมก็อาจจะขอลดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับ fc หรือว่าใครที่อยากจะเป็นลูกค้ากันนะครับลูกค้าในแง่ของการเอาพระมาปล่อยให้ผมนะครับ ก็แอดไลน์นะครับเบอร์ผมด้านล่างนะหรือคุณจะกดลิงก์ด้านล่างมันก็จะแอดไปที่ไลน์ของผมอัตโนมัตินะครับไม่ต้องรอผมตอบก็ได้นะครับคุณถ่ายรูปชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ก้นพ้านะครับสำหรับกรมตำรวจนะครับแล้วก็ฝากด้วยถ้าใครมีพระบูชากรมตำรวจ ผมก็รับซื้อนะตอนนี้ก็เห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะทักผมว่ารับซื้อกมตํารวจ80ปีพระบูชาไหมผมก็ตอบอยู่ว่ารับซื้อนะครับก็ยังไม่ทักผมมาสักทีนะฮะไม่แน่ใจว่ามีพระไหมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะใครมีพระเครื่องนะครับทุกเกจิทุกคณาจารย์พระบูชาเล่าเก่าวายเก่านะครับถ้าผมถูกใจนะครับผมซื้อแน่นอน นะยังไงก็ไปแล้วครับฝากไปด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีคลิปดีๆนะผมจะมาอัพให้ทุกคนดูนะนะก็เห็นไหมฮะอันนี้คือไปซื้อจริงนะครับครึ่งแสนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ